สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเจอกับช่องเปรียวชาแนลแล้วเนาะค่ะวันนี้ก็เป็นวันพุธแล้วอากาศ6องศาค่ะท่านผู้ชมแต่หนาวแห้งตอนเช้านะคะจนเปรียวปากแล้วเมื่อท่านผู้ชมเห็นบ่แต่ว่าอันตอนกลางวันอากาศก็จะร้อนเด้อค่ะประมาณ15-16องศาพุ่นล่ะเปรียวไปซื้อดอกไม้ม้านะคะบ้านมูนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะที่ว่าสวนดอกไม้ที่เปรียวให้เบิ่งนะคะเห็นบ่เดี๋ยวก็มาแขวนไว้มุมเนี้ยค่ะท่านผู้ชมเพราะให้ได้แบบว่าให้ได้เห็นหน้าฮ้อนได้มั้ยค่ะเดี๋ยวก็ปลูกพวกดอกไม้อันนี้ไว้เนาะค่ะเนาะแล้วก็นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกต้นหอมที่เขาเกิดทุกปีอันนี้ก็เกิดทุกปีนะคะแต่อันนี้ก็เป็นผักซี่ป้อมเฮานะคะอันนี้ก็กําลังเกิดอันนี้เกิดเองทุกปีนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นต้นฮาร์ฟสตรอนนะคะที่เปรียวปลูกไว้นะคะเฮาก็หาหยังเฮ็ดนะคะเพื่อที่จะให้เฮาบ่คิดมากนะคะการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนอกเนาะค่ะข้อดีก็เฮ็ดให้ชีวิตเฮาทั้งเมืองไทยดีขึ้นนะคะแล้วก็การอยู่ในต่างประเทศก็สะดวกสบายหลากหลายอย่างนะคะค่าตอบแทนที่ดีแล้วก็รวมถึงการรักษาพยาบาลนะคะถ้าเฮาเป็นโรคร้ายแรงโรคหลายแรงมะเร็งหรือโรคเบาหวานหรือเรื่องอีกอย่างก็ว่าไปเนาะค่ะคืออยู่นี่เขารักษาฟรีนะคะแค่เสียค่าธรรมเนียม200นะคะ200กับประมาณ600บาทบ้านเฮาสํานั้นนะคะแล้วก็ที่เหลือก็หลวงเขาจะซอยจังซี่นะคะมันก็มีข้อดีแล้วก็ข้อเสียหลายอย่างคือเฮาคิดฮอดบ้านนั่นแหละค่ะคนหลายคนอยู่ในเมืองนอกก็เลยถึงเป็นโรคซึมเศร้าโรคเครียดนะคะเปียวเองเวลาเปียวเครียดเนาะค่ะเนาะเปียวเป็นงานของเปียวเนาะค่ะมีผลกับสุขภาพเปียวคือกันได้ค่ะเปียวเฮ็ดงานนวดเปียวก็บ่ได้นวดอย่างเดียวเนาะค่ะเฮาก็รับฟังเรื่องราวของคนแต่ละคนมาบางคนมาทุกอาทิตย์บางคนก็มาอาทิตย์เว้นอาทิตย์ก็จะมาเล่าเรื่องของตัวเองซินะคะคือเขามาปลดปล่อยมาระบายให้เฮาฟังซินะคะเฮาก็ฟังอีหยังก็ตามที่เฮาฟังบ่อยๆมันสะสมค่ะความรู้สึกของเฮาเฮามารู้ตัวอีกเทียนึงมันก็จะเริ่มออกอาการนะคะบางคนนี่ก็จะแบบให้น้ำตาไหลอยู่ซื่อๆก็น้ำตาไหลหยุดบ่ได้บางคนก็บ่อยากอยู่แล้วจังซี่น่ะแม่ค่ะมันก็เป็นหลากหลายคนเนาะค่ะอันนี้เรื่องจริงนะบ่ได้เว้าเล่นก็มีเด็กน้อยอยู่นี่นะคะขึ้นไปทั้งสะพานก็บ่อยากอยู่ก็ลงกระโดดลงมานะคะเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะคะบางคนก็ถูกคนบูลลี่น่ะแม่ค่ะแล้วก็รับบ่ได้บางคนก็ตกงานแล้วก็สามีบอกเลิกสิก็มีหลายอย่างเนาะค่ะเนาะแล้วก็ทิ้งไว้ปัญหาไว้ด้านหลังก็คือลูกนะคะลูก12ขวบนะคะนั่นแหละค่ะคือบางครั้งนะคะคนอยู่นี่เขาที่เว้าสู่ฟังนี่คือเรื่องพวกนี้มันมีอยู่จริงค่ะแต่ว่าคนบ่ค่อยออกมาเว้าชีวิตดีหมดเขาจะบ่เล่าเรื่องส่วนตัวให้กันฟังแล้วก็โดยเฉพาะออกมาเว้าหน้ากล้องบอกอย่างซี่นะท่านผู้ชมรู้บ่ว่าฝรั่งเขาบ่เฮ็ดกันเด้อค่ะหน่อยมากส่วนมากจะเป็นคนไทยแล้วคนไทยจะเป็นอีหยังที่เปิดเผยแล้วก็อีหยังที่เว้าสู่กันฟังนะคะเรื่องราวต่างๆแต่ฝรั่งเขาบ่เป็นคือเฮาเด้อค่ะเขาจะเก็บไว้เขาย่านคนรู้เรื่องของเขาถ้าเขาอยากเว้าเขาจะไปเล่าให้คนที่ทำงานด้านนั้นโดยตรงสินะคะด้านสุขภาพจิตหรือว่าเรื่องราวของแต่ละคนเนาะค่ะเนาะมันก็มีหลากหลายอย่างนะคะเปียวสิมาเล่าเรื่องวันนี้เนาะค่ะคือสุขภาพของคนเฮาที่อยู่ในต่างประเทศนี่แหละค่ะเวลาที่เฮาเครียดเวลาที่เฮารู้สึกท้อแล้วเวลาที่เฮารู้สึกว่าโดดเดียวหรือรู้สึกว่าบ่มีผู้ใดเข้าใจเฮาเลยบ่แปลกค่ะเพราะว่าคนอยู่ในต่างประเทศนะคะหน่อยคนที่จะยอมรับฟังปัญหาของคนบางคนก็แค่อื้อขนาดสามีหรือแฟนเนี่ยท่านผู้ชมรู้บ่ต้องให้แฟนเป็นใส่ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเฮาเนี่ยเพิ่นบ่ได้เข้าใจทุกอย่างนะคะโดยเฉพาะเวลาที่เปียวเป็นซึมเศร้าหรือเปียวเป็นอีหยังที่รู้สุขภาพแย่เปียวน่ะจะเข้าไปในเว็บหาคุณหมอนะคะช่วงเดือนสิงหานะคะท่านผู้ชมเปียวเคยจะออกมาเล่าให้ทุกคนฟังแต่เปียวเว้าได้พักนึงน่ะเปียวสิให้เปียวก็เลยเซาเว้านะคะท่านผู้ชมรู้บ่ว่าเปียวอ่ะเป็นนักจนถึงแบบเปียวอยากอยู่ผู้เดียวแล้วเปียวยืนไห้นะคะหยุดบ่ได้เฮ็ดงานก็หยุดบ่ได้นะคะ
แล้วบัดนี้เปียวก็เลยวิธีแก้ไขของเปียวเปียวสูญเสียหลายนะคะตอนนั้นเปียวมีปัญหากับเพื่อนนะคะมีปัญหากับเพื่อนแล้วก็ความบ่เข้าใจแล้วก็มันมีเรื่องบางเรื่องที่เฮาอยากเว้าแล้วเฮาบ่ได้เว้าแล้วมันมีอีหยังหลากหลายอย่างถ้าเฮาเว้าออกไปแล้วคนที่เดือดร้อนกับเรื่องที่เฮากําลังเว้าเนี่ยมันหลายคนจังซี่นะคะแล้วก็มันบ่แม่นปัญหาน้อยๆมันเป็นปัญหาใหญ่มากที่เฮาเก็บไว้จังซี่นะคะแม้กระทั่งแฟนเฮาก็เฮาก็บ่บอกจังซี่นะเฮาบ่สามารถบอกคนได้ทั้งหมดจังซี่นะคะเปียวก็เลยเก็บไว้นั่นแหละค่ะท่านผู้ชมบัดนี้มันก็เลยเฮ็ดให้เฮารู้สึกแย่นะคะเดือนสิงหาคมน่ะเปียวก็เลยตัดสินใจขึ้นไปทางภาคเหนือไปหาเพื่อนเพื่อนก็เลยพาไปเก็บเห็ดนะคะท่านผู้ชมไปเก็บเห็ดแล้วก็พาไปเขาป่าคือเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆนะคะคือวิธีแก้ไขส่วนตัวนะคะเปียวเป็นแบบนี้มาโดนแล้วก็เป็นมาบ่อยแล้วเปียวเห็ดแบบนี้แล้วเปียวดีขึ้นนะคะเปียวไปหาเพื่อนออกนอกพื้นที่นะคะแล้วก็บอกแฟนว่าเปียวต้องการอยู่ผู้เดียวแล้วเปียวก็ออกไปย่างคนเดียวแล้วก็ไปใส่ผู้เดียวพยายามเห็ดอีหยังอยู่ผู้เดียวนะคะแล้วเปียวมาเป็นหนักอีกครั้งนึงตอนเดือนกุมภาค่ะเป็นหนักแห้งแล้วจนแบบอาเจียนนะคะแล้วก็บุบน้ำนะคะคือเฮาบ่สามารถบอกคนได้นะคะว่าแต่ละคนเอฟเฟคมันจะออกต่างกันนะคะอย่างเปียวเคยเล่าให้ฟังเนาะค่ะถ้าวิดีโอก่อนๆพูนตอนที่เปียวมีความหลักเปียวก็เคยขึ้นไปถึงอันสั้น8เนาะค่ะเปียวผู้ชมว่าบ่อยากอยู่แล้วแต่สิ่งนึงที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเปียวคือพ่อกับแม่ค่ะเปียวนึกถึงหน้าแม่เปียวก็เลยบ่เฮ็ดนะคะคือมันต้องมีที่ยึดเหนี่ยวทั้งจิตใจนะคะเปียวบ่ได้มีลูกนะคะแต่เปียวก็มีแม่มีครอบครัวมีหลานอยู่ทั้งเมืองไทยนะคะก็เลยเฮ็ดให้เฮายึดเหนี่ยวจิตใจให้เฮากลับมาต่อสู้อีกครั้งนะคะการซึมเศร้าจากการสูญเสียอกหักลักคุดหรือว่าถูกบูลลี่หรือว่าถูกแบบเหยียดจังซี่นะคะเปียวเจอมาหมดแล้วมันเลยสะสมนะคะสะสมมาหลายปีกว่าจะรักษาหายมันบ่ได้หายไปหมดนะคะมันอยู่น้ำตัวเฮาแล้วยากมากที่คนจะเข้าใจเรื่องพวกนี้นะคะเมืองไทยคนไทยเข้าใจเรื่องพวกนี้มากแล้วก็คนไทยเป็นอีหยังที่จิตใจอ่อนแล้วก็ละเอียดอ่อนแล้วก็พยายามเข้าใจนะคะคือคนอยู่หนีเขาจะโตไผ่โตมันแม้กระทั่งคนอยู่ในครอบครัวเดียวกันก็จะมีอีหยังที่แบบยากที่จะเข้าใจเรื่องละเอียดอ่อนนะคะมันเลยทำให้เฮามาอยู่ในเมืองที่แตกต่างจากคนอื่นมันก็ทั้งมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อที่เฮาต้องเรียนรู้นะคะว่าเดี๋ยวติดตามเปียวในวิดีโอหน้าค่ะว่าเปียวจะมาพูดถึงอีหยังนั่นล่ะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย